กราบสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สปอยหนังโคตรโมวันนี้เราอยู่กับสปอยภาพยนตร์หลังหายนะล้างโลกเมื่อนิวเคลียร์ได้กวาดล้างชีวิตของมนุษย์ไปมากกว่า 90% พวกเขาจะเอาตัวรอดกันอยู่ยังไงภายใต้บังเกอร์ที่มีชื่อเรียกว่า The Wall ในภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเกมโคตรดังและผมก็เป็นแฟนเกมนั้นด้วยอยากFallout ภารกิจฝ่าแดนฝุ่นมฤตยูและเนื่องจากตัวหนังเนี่ยมีทั้งหมด8ตอนและแต่ละตอนเนี่ยก็ยาวมากนะครับเพราะฉะนั้นการสปอยเนี่ยมันเลยจะออกมาคล้ายๆการสรุปนะครับเพราะใจจริงผมอยากให้ทุกคนได้ไปเสพตัวซีรีส์เต็มๆในพรามวิดีโอด้วยครับเขามีภาคไทยที่โคตรจะดีด้วยนะใครสนใจก็ลองไปสมัครและหาดูกันได้นะครับและก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของเรา Netflix Premium ของแท้ราคาถูกที่เริ่มต้นเพียง79บาทครับลืมไปเลยกับการหาเพื่อนมาหารจอเพราะแค่คนเดียวก็สามารถสมัครได้โคตรง่ายไม่ยุ่งยากภาพคมชัดระดับ 4K แถมยังต่ออายุเมลเดิมได้ทุกเดือนหากใครสนใจเนี่ยก็สามารถสแกนหรือแอดไลน์ได้ที่หน้าจอเลยนะครับและเรื่องราวของภารกิจฝ่าแดนฝุ่นมฤตยูหรือฝ่าเอาเนี่ยได้เริ่มขึ้นทันทีที่มีระเบิดนิวเคลียร์ถล่มลงมาทั่วเมืองต่างๆในสหรัฐอเมริกาจนเวลาล่วงเลยผ่านไป200กว่าปีครับผู้คนที่หลบอยู่ในหลุมหลบภัยอย่างบังเกอร์ก็จะมีชื่อเรียกตัวเองว่า The Wall และพวกเขาจะใส่ชุดจัมป์สูทสีฟ้าเพื่อกันฆ่ารังสีเช่นใน Wall 33ซึ่งในนี้ก็มีสาวตัวเอกของเรื่องชื่อว่าลูซี่แมคเคลนซึ่งเธอได้เป็นสาวเต็มตัวแล้วและกำลังเข้าพิธีวิวาเพื่อสร้างบุตรในการช่วยเหลืออเมริกาในอนาคตเผื่อว่าพวกเขาได้ขึ้นไปบนดินนะซึ่งคู่ของลูซี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในวอล32วอลติดๆกันที่เธอไม่เคยเห็นหน้าค่าตาจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อพวกเขาได้ทำการแลกเปลี่ยนเมล็ดข้าวโพดพันธุ์งามกับชายมากความสามารถที่จะเป็นพ่อพันธุ์ให้กับวอล33ได้เจริญยิ่งขึ้นก็กลับกลายเป็นว่าพวกเขาเป็นโจรที่มาจากแผ่นดินเบื้องบนซึ่งทุกคนเนี่ยก็คิดว่าโจรพวกนี้คงได้ทำการปล้นวอลที่32และฆ่าทุกคนจนไม่เหลือใครแล้วสวมรอยเป็นคนจากวอลเพื่อมาปล้นวอลที่33ต่อที่น่าเจ็บใจก็คือนางเอกของเราอย่างลูซี่เนี่ยโดนทั้งหลอกฝันและเกือบจะโดนฆ่าจึงทำให้เธอเนี่ยต้องเอาตัวรอดด้วยปืนยาสลบข้างกายพร้อมกับปกป้องคนอื่นๆหนึ่งในนั้นรวมถึงพ่อและน้องชายของเธอแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะต่อกรกับพวกโจรได้พ่อของลูซี่ถูกลักพาตัวไปแลกกับการที่เธอและคนในวอลจำนวนหนึ่งจะรอดชีวิตซึ่งพอผ่านไปไม่กี่วันลูซี่ก็คิดจะไปช่วยเหลือพ่อซึ่งเขาเป็นผู้นำชุมชนในวอลแห่งนี้หากไม่มีพ่อของเธอชุมชนก็ไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อซึ่งคนอื่นๆก็ไม่เห็นด้วยกับข้อนี้เพราะหากเปิดประตูขึ้นไปมันก็เปรียบเสมือนกับการฆ่าตัวตายจะชัดลูซี่เนี่ยก็เลยต้องแอบออกไปนะครับโดยการช่วยเหลือจากเพื่อนของเธอและน้องชายซึ่งเมื่อลูซี่ออกมาได้เธอก็พบกับสภาพพื้นดินที่ไม่ต่างอะไรจากนรกหลังจากนี้เธอจะต้องพึ่งพาตัวเองล้วนๆในอีกด้านหนึ่งของส่วนที่เคยเป็นรัฐแคลิฟอร์เนียแม็กซิมัสไอ้หนุ่มขี้แยผู้หวังจะเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ขององค์กรที่เขานับถืออย่าง Brotherhood of Steel หรือพาราดอนเหล็กกล้าเขาเนี่ยกำลังฝึกเพื่อเป็นผู้รับใช้กับเพื่อนสนิทผู้มีชื่อว่าแดนนี่แต่ตัวของเขาเองในแต่ละวันกับถูกกันแกล้งจากเพื่อนร่วมรุ่นไม่มีท่าทีว่าจะก้าวหน้าเพราะต้องทำงานตักขี้อยู่ทุกวันแต่แล้ววันหนึ่งเหล่าพาราดอนได้ส่งนักรบศักดิ์สิทธิ์ที่สวมเกราะ Power Armor รุ่นที่60มาออกปฏิบัติการสำคัญและพวกเขาต้องการเด็กรับใช้เพื่อไปทำภารกิจนี้ซึ่งแน่นอนว่าคนที่ถูกเลือกก็คือแดนนี่เพื่อนสนิททั้งเก่งและมากความสามารถของไอ้เจ้าแม็กซิมัสแต่ด้วยความอิจฉาริษยาของไอ้เจ้าแม็กซิมัสเองก็ทำอะไรได้ไม่มากนอกจากไประบายลงกับโถส้วมทำไมกันนะถึงไม่เป็นตัวของฉันแต่พอรุ่งเช้าวันใหม่มาถึงโอกาสก็เข้าข้างเขาเมื่อแดนนี่เนี่ยถูกลอบทำร้ายจากการที่มีคนแอบใส่เบมิดโกนลงในบูธเลยทำให้เท้าของแดนนี่ถึงกับเวอร์เมื่อเธอออกปฏิบัติการไม่ได้ตำแหน่งนั้นจึงตกเป็นของแม็กซิมัสแทนเขาถูกตีตาเป็นเด็กรับใช้ของหุ่นอัศวินไททานัสและการผจญภัยในโลกอันกว้างใหญ่ของเจ้าแม็กซิมัสก็เริ่มขึ้นในจุดนี้ด้วยความหวังเต็มหัวใจของเขาว่าจะสร้างโลกให้ดีขึ้นโดยการล้างแค้นไอ้เจ้าตัวต้นเหตุที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าห่างออกไปไกลอีกหน่อยก็จะเป็นที่อยู่ของชุมชนคอมมอนเวลซึ่งที่นี่มีสุสานเล็กๆเป็นที่อยู่ของโคตรมือพการนักล่าฆ่าหัวที่ไม่ใช่มนุษย์แต่เขาคือกูผู้คนที่ถูกอาบรังสีแต่ว่ายังสามารถที่จะควบคุมสติของตัวเองอยู่ได้กูตัวนี้ถูกรบกวนจากไอ้พวกนักล่าฆ่าหัวส่วนหนึ่งที่ต้องการปลูกเขามาทำงานสกปรกให้แต่กลับกลายเป็นว่ากูตัวนี้ได้สังหารคนพวกนี้จนหมดและเข้ารับงานแทนในคืนเดียวกันนี้เองทางฝั่งของลูซี่ที่ออกจากวอลมาได้เธอก็เลร่อนมาพักผ่อนอยู่ในหมู่บ้านร้างแต่กลางคืนเนี่ยเขาไม่ให้จุดไฟครับทำให้เธอตกเป็นเป้าหมายให้กับสุนัขที่กระโจนเข้ามางาบแมงสาบกายพัน
ันพร้อมกันนั้นชายประหลาดคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นและให้คำแนะนำว่าใครสั่งสอนให้จุดไฟในตอนกลางคืนและอีกอย่างเธอควรจะกลับวอลได้แล้วข้างบนนี้คงไม่เหมาะกับพวกที่มาจากวอลเหมือนเธอและชายประหลาดก็เดินจากไปทิ้งให้ลูซี่เนี่ยงงมากไอ้โมนี่รู้ได้ไงว่าฉันมาจากข้างล่างซึ่งเธอก็ไม่ได้สนใจนะครับเธอนอนพักผ่อนจนถึงรุ่งเช้าและออกเดินทางต่อก็พบกับผู้ชายที่ได้พักอาศัยอยู่ในกลางทะเลทรายล้างซึ่งเธอแลกข้อมูลกับเขาด้วยน้ำกระป๋องหนึ่งกับเส้นทางที่จะไปยังเมืองที่มีชื่อว่าฟิวรีที่นั่นจะมีข่าวทุกอย่างให้เธอหาและเธอใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็มาถึงที่หมายซึ่งมันเต็มไปด้วยผู้คนมากมายเธอจึงหยิบรูปคุณพ่อขึ้นมาถามคนอื่นๆว่าเคยเห็นชายคนนี้บ้างไหมแต่ทุกคนก็พากันปฏิเสธเพราะบนโลกรกร้างนี้การเอาตัวรอดนั้นสำคัญกว่าการที่จะต้องมาสนใจคนอื่นทำให้เธอต้องเข้าไปถามยายแก่ที่อยู่ในร้านชำแห่งหนึ่งโดยไม่รู้ว่าในตอนนั้นเจ้ากูนักล่าฆ่าหัวได้แอบสังเกตการอยู่อย่างเงียบๆลูซี่พยายามถามยายแก่ว่ารู้จักนางโจรที่มีชื่อว่าโมเดเวอร์หรือเปล่ามันจับพ่อของฉันไปแต่คำตอบที่เธอได้คือการไล่ออกจากร้านและห้ามถามถึงเรื่องนี้อีกเป็นอันขาดถ้าเธอยังรักชีวิตให้คำแนะนำเป็นพิเศษโดยเฉพาะไอ้พวกวอลคนรวยที่ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอยู่ในรูบังเกอร์และปล่อยให้คนอื่นๆเน่าตายอยู่กับกากนิวเคลียร์คิดเหลือว่ายายแก่จะให้ความช่วยเหลือลูซี่หน้าจ้อยออกไปจากร้านและไปพบเขากับเจ้าชายเมื่อคืนเขาก็ทักทายว่าทำไมเธอถึงยังไม่กลับวอลลูซี่ที่สงสัยก็เลยถามว่าทำไมทุกคนบนนี้ถึงเกลียดคนจากวอลนักเจ้าชายประหลาดใส่แว่นตาเลยบอกความจริงให้เธอรู้ว่าเธอเนี่ยมาจากวอล33ที่มีเป้าหมายในการผลิตข้าวโพดพอรู้ขนาดนั้นลูซี่ก็สงสัยหนักแล้วครับว่าชายคนนี้เป็นใครกันแน่ทางด้านแม็กซิมัสก็กำลังออกปฏิบัติการกับอัศวินไททานัสที่อยู่ในชุด Power Armor ไอ้หมอนี่ก็ถอดกระจับรองหำของมันให้แม็กซิมัสขัดเลนก่อนจะขอตัวลงไประบายความเครียดพอบินมาหลายชั่วโมงแล้วอยากจะยืดเส้นยืดสายสักหน่อยแต่กลับกลายเป็นว่าที่นี่คือที่อยู่อาศัยของหมีกลายพันธุ์ที่มีชื่อเรียกว่าหยาวกุยตัวของมันเนี่ยก็ตรงเข้าไปเล่นงานศัตรูที่มันคิดว่าอันตรายที่สุดนั่นก็คือไอ้เจ้าไททานัสที่สวมชุดอยู่แม็กซิมัสใช้ปืนสั้นยิงกระบาลมันไป2นัดก็สามารถช่วยเหลือไททานัสได้แต่แทนที่เขาจะสำนึกเขาเอาแต่ด่าว่าแม็กซิมัสว่าเป็นไอ้พวกโง่ไร้ค่าเพราะอย่างนี้ถึงไม่พัฒนาไปไหนไอ้คนแบบแกเนี่ยสมควรตายไปได้แล้วพอเขาได้ยินไททานัสปากแจ๋วอย่างนั้นเนี่ยก็เลยปล่อยให้แม่งเสียเลือดตายไปซะเลยเพราะนึกว่าพวกอัศวินศักดิ์สิทธิ์แม่งมันจะมีจรรยาบรรณแต่ที่ไหนได้แม่งคนเฮียใส่ชุดเกาะเหล็กชัดๆแม็กซิมัสได้ยึดที่60มาใส่เพื่อออกทำภารกิจเองโดยเป้าหมายของเขาก็คือเมืองใกล้ๆนั่นก็คือฟิวรี่ที่ตอนนี้มีเสียงปืนดังโป้งปั้งออกมาจากเมืองก็เป็นใครที่ไหนไม่ได้ครับนอกจากไอ้เจ้ากูนักล่าฆ่าหัวที่มาสะบัดปืนใส่ทุกคนที่กล้ามาขวางทางเขาในการจับไอ้เจ้าด็อกเตอร์ผู้เป็นเป้าหมายอยู่ในใบประกาศจับมันป้องกันการหนีของเขาโดยการใช้ปืนยิงตีนจนแตกไปข้างเลยทำให้ไอ้เจ้าหมากระโดดเข้าไปเพื่อช่วยเหลือเจ้านายของมันแต่เจ้าหมาผู้ซื่อสัตย์ก็ถูกแทงจนนิ่งไปส่วนลูซี่ก็หลบหนีความวุ่นวายเข้าไปหาข้อมูลอยู่ในร้านชำเธอก็พบชื่อของอินังโมเดเวอร์เธอเคยเข้ามาใช้บริการที่ร้านชำแห่งนี้บ่อยซะด้วยเมื่อเธอได้ข้อมูลและที่อยู่ของโมเดเวอร์มาแล้วเธอก็จะกลับแล้วครับแต่ว่าจรรยาบรรณหรือว่าต่อมคนดีเนี่ยมันก็ตุกเขาก็เลยคิดที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าเธอจะทำให้ตัวเองเนี่ยตายซะมากกว่าโชคดีหน่อยที่ในตอนนั้นเจ้าแม็กซิมัสที่อยู่ในชุด Power Armor ได้บุกเข้ามาขวางทางกระสุนพร้อมกับทวงเวลาไว้ให้ลูซี่และคนอื่นๆเนี่ยหนีออกไปจากเมืองนี้โดยที่ยายเจ้าของร้านชำเป็นคนช่วยเหลือใส่ขาปลอมให้กับด็อกเตอร์และบอกกับลูซี่ว่าอยากไปช่วยพ่อใช่ไหมงั้นพาชายคนนี้ไปส่งให้กับโมเดเวอร์แล้วเธอจะได้ในสิ่งต้องการเพราะถ้าหากไม่มีอะไรเป็นแรกเธอจะตายตั้งแต่ยืนอยู่หน้าประตูแล้วลูซี่ก็ไม่มีทางเลือกนะครับเธอจึงทำตามที่ยายแก่ขอเพราะการมีอะไรไปต่อรองเนี่ยย่อมดีกว่าการไปมือเปล่าส่วนทางด้านของแมซิมัสและเจ้ากูก็ดูเหมือนว่านักล่าฆ่าหัวจะใช้ประสบการณ์เอาชนะชุด Power Armor ได้อย่างง่ายดายก็เลยทำให้ชุดของแมซิมัสเกิดอาการเอ๋อเด็กไอ้คนเนี่ยพุ่งออกนอกเมืองไปจนหัวทิ่มส่วนเจ้ากูเมื่อมาตามเป้าหมายก็พบว่าเจ้าด็อกเตอร์เนี่ยได้หนีไปแล้วเขาไม่เหลือทางเลือกมากนอกจากใช้สติมแพคหรือเข็มยาสารพัดนึกมารักษาแผลเจ้าหมาที่เขาเพิ่งแทงไปเพื่อให้มันเนี่ยจะได้ไปตามหาเจ้าของนั่นเองซึ่งมันก็คงจะไม่ง่ายหรอกนะครับพอทางด็อกเตอร์ก็เตรียมรับมือเรื่องนี้ไปเรียบร้อยในขณะที่เขาออกเดินทางไปกับรูซี่พี่แกเนี่ยก็แอบกินยาพิษอย่างไซยาไนด์เพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ไม่เป็นตัวถ่วงในการทำภารกิจของเธอนั่นเองเขาขอร้องให้รูซี่ใช้เลื่อยตัดหัวของเขาออกและหิ้วหัวของเขาไปแทนจำเอาไว้ว่าสิ่งที่อยู่ในหัวของผมมันมีพลังที่สามารถช่วยเหลือโลกใบนี้อย่าปล่อยให้มันตกอยู่ในมือของคนผิดเด็ดขาดพอพูดจบแกก็ตายไปเฉย
ทิ้งให้ลูซี่เนี่ยต้องมายืนอึ้งอยู่ว่าจะเอายังไงกับชีวิตเอาจริงอยู่ในวอลเธอทำเป็นแค่ปลูกผักแต่มาในตอนนี้เธอจะต้องตัดหัวคนตายซะแล้วทางฝั่งของแม็กซิมัสเองเขาก็กำลังยุ่งอยู่กับการซ่อมชุด T60 ที่เสียหายจากการต่อสู้กับไอ้เจ้ากูและเขาต้องใช้อะไรเลยแวะเข้าไปซ่อมนั้นที่เมืองฟิวรี่ซึ่งพอกลับมาเขาก็พบกับพวกโจรที่กำลังพยายามจะรื้อถอนชุดออกไปขายแม็กซิมัสรู้ตัวดีว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถปราบโจรได้หรอกเพราะเขาเป็นเพียงไอ้กากที่ฝึกไม่จบหลักสูตรเท่านั้นแต่พี่แกก็ยังอุตส่าห์ทำเสียงเข้มว่าอย่ามายุ่งกับหุ่นฉันนะเว้ยท้ายที่สุดแล้วก็เดินลุมตื้มเลยครับแต่ด้วยหัวจิตหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของแม็กซิมัสเขาก็ยังอุตส่าห์ไปตะลุมบอลกับพวกโจรจนสามารถสวมชุดได้ครึ่งหนึ่งก่อนจะบีบหัวของหัวหน้าของพวกมันจนแตกและถ้าหากวันนี้ยังร้ายไม่พอวิทยุส่งสัญญาณเนี่ยก็ได้มาถามว่าไททานัสได้หายออกไปจากเรดาร์แม็กซิมัสจึงแกล้งสวมรอยเป็นไททานัสได้กล่าวว่าพวกเราถูกซุ่มโจมตีและเด็กรับใช้ของผมได้ตายไปแล้วทางฝั่งนั้นนะครับได้ยืนกรานว่าจะส่งเด็กรับใช้คนใหม่มาให้เลยทำให้แม็กซิมัสต้องรีบเพ่นออกจากเขตนี้แต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ออกไปเด็กรับใช้เนี่ยก็มาถึงแล้วแหละครับซึ่งไอ้หมอนี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไอ้เจ้าเพื่อนรวมรุ่นที่คอยแกล้งเขาอยู่ตลอดเวลานั่นเองทีแรกแม็กซิมัสจะบี้หัวของมันให้แตกไปเลยแต่เห็นสภาพมันแล้วก็สงสารแม็กซิมัสจึงให้มันเป็นเด็กรับใช้ต่อไปจะดีกว่าทางด้านฝั่งของลูซี่เองก็เดินทางมาพร้อมกับหัวของด็อกเตอร์เธอก็ใกล้จะถึงที่หมายอยู่แล้วแหละถ้าไม่ใช่เพราะว่าในระหว่างทางเธอถูกจู่โจมจากสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์อย่างเจ้าสลาเมนเดอร์ยักษ์ที่มีฉายาว่าจอมเขมือบจนทำให้ข้าวของของเธอกระจัดกระจายนั่นรวมถึงหัวของด็อกเตอร์ก็ลงไปในท้องของมันด้วยแล้วแบบนี้จะเอามายังไงวะเนี่ยเธอกำลังคิดหาทางอยู่ก็มาตาเอกับไอ้เจ้ากูที่โผล่มาข้างหลังแบบโคตรเงียบและตะบันหน้าของเธอจนฟุบเขาถามหาว่าด็อกเตอร์อยู่ไหนเธอก็ตอบว่าตอนนี้มันมีแต่หัวแล้วนะเอาหัวมันนั่นแหละมาไอ้เจ้ากูต้องการหัวมากแต่มันเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะว่าหัวเนี่ยอยู่ในท้องของสัตว์กายพันธุ์ซะแล้วแต่พอเป็นอย่างนั้นเนี่ยเธอก็ต้องรับผิดชอบเจ้ากูจับลูซี่ไปเป็นเหยื่อล่อให้กับเจ้าจอมเขมือบแต่แพ้เนี่ยกับผิดคาดเพราะจอมเขมือบนี่แข็งแรงและดุร้ายเอามากๆมันเกือบจะกินลูซี่ได้ซะแล้วถ้าไม่ใช่เพราะเธอเอากระเป๋าของไอ้เจ้ากูฟาดปากของมันจนกระเป๋าของเขาเนี่ยหายไปในท้องของมันด้วยไอ้เจ้ากูเนี่ยโมโหมากเพราะนั่นหมายถึงชีวิตของเขาในกระเป๋านั่นนะครับมียาที่คนติดรังสีจะต้องกินเพื่อรักษาความเป็นมนุษย์หากไม่มีมันแล้วก็เขาก็จะกลายเป็นผีดิปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้เจ้ากูจึงจับตัวปัญหายังแม่สาวลูซี่ออกเดินทางไปยังดินแดนล้างที่มียารังสีขายโดยในระหว่างทางมันก็ทรมานเธอต่างๆนานาทั้งไม่ให้กินน้ำและปล่อยให้อดอยากเพื่อสั่งสอนเธอให้รู้ว่าผู้คนที่อยู่บนดินแดนนี้ต้องลำบากกินดินกินรังสีกันขนาดไหนแต่นางเอกของเรารู้สึกว่าทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับความรู้สึกส่วนตัวมากกว่าไอ้หมอนี่จะต้องมีความแค้นอะไรกับผู้คนที่อยู่ในวอลแน่ๆสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในโปรเจกต์เดอะวอลมาตั้งแต่200กว่าปีที่แล้วอดีตของเขาคือดาราเก่าที่รับบทเป็นคาวบอยที่โด่งดังแต่เขาก็มีส่วนในการโปรโมทพวกบังเกอร์วอลต่างๆทั่วอเมริกาครับทางด้านของแม็กซิมัสและเด็กรับใช้คนใหม่ที่มีชื่อว่าเทเดียสแม็กซิมัสก็หาเรื่องแกล้งเขาต่างๆนานาเพราะเอาคืนในช่วงที่สมัยเป็นเด็กฝึกด้วยกันแม่งแกล้งกูหนักมากเพราะสมใจแล้วเขาก็ถามว่าไอเด็กรับใช้คนก่อนที่ตายไปแกรู้จักเขาไหมเทเดียสก็เล่าทุกอย่างให้ฟังว่าถึงแม้จะรู้จักกันแต่ตัวเขาก็แกล้งแม็กซิมัสแม่ก็อักเลือดเกือบทุกวันพอมารู้ว่าเขาตายไปแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะขอโทษแม็กซิมัสได้ยินก็เงียบๆไปครับพร้อมกับบอกให้เขาออกเดินทางกันต่อซึ่งไม่ไกลนักพวกเขาก็พบร่างของด็อกเตอร์ที่ไม่มีหัวแถมเครื่องมือของพาราดอนยังสามารถตรวจจับค่ารังสีที่น่าจะเป็นของไอ้เจ้ากูได้พวกเขาก็เลยใช้เครื่องมือนี่แหละตามไปจนถึงจุดที่ไอ้เจ้าจอมเขมือบอยู่ซึ่งตัวของมันก็เข้าจู่โจมผู้ที่ลีอานเข้ามาในเขตของมันในทันทีแม็กซิมัสกับเทเดียสช่วยเหลือกันจนสามารถใช้ตะขอเกี่ยวปลาของมันดึงกระซวกจนเจ้าเขมือบถึงกับอ้วกแตกและหมดฤทธิ์ในทันทีข้าวของทุกอย่างที่อยู่ในท้องของมันเนี่ยก็ไหลทะลักออกมานะครับนั่นรวมถึงหัวของด็อกเตอร์ที่เริ่มจะเน่าแล้วพวกเขาจึงต้องรีบทำภารกิจเอาหัวไปส่งยังพาราดอนในขณะที่ทางฝั่งเดอะวอล33ก็กำลังกระสับกระส่ายเพราะไร้ผู้นำและยิงไอ้พวกโจรที่โดนขังไว้พวกเขาก็ต้องมาถกกันว่าจะเอายังไงมีเสียงส่วนน้อยโหวตให้ฆ่าพวกมันทิ้งเพราะว่าคนพวกนี้คือฆาตกรแต่เสียงส่วนใหญ่ที่ได้ถูกอบรมมาในฉบับผู้ดีอย่างการให้โอกาสคน
เพื่อกลับตัวเนี่ยมันก็ทำให้นอมแมคเคลนน้องของลูซี่ไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะแมงคงเสียทรัพยากรไปอย่างเปล่าๆและคนที่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ก็คือสาวที่สูญเสียลูกตาและสามีไปจากการบุกของพวกมันอย่างสเตฟานีซึ่งเธอก็คิดจะแก้แค้นแต่ระบบประชาธิปไตยข้างล่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นพวกเขาไม่อาจจะทำอะไรตามอำเภอใจได้นอกจากจะต้องมีอำนาจซะก่อนเขาเข้าไปด่าพวกมันในห้องขังว่าไอ้พวกเด่นคนอย่างพวกแกเนี่ยไม่ควรจะได้รับโอกาสที่2หรอกแต่คำตอบของพวกมันนะครับก็ทำให้โนมเนี่ยถึงกับอึ้งเมื่อพวกเขาบอกว่าวอล32เนี่ยมันเละตุ้มเป๊ะอยู่แบบนั้นก่อนที่พวกเราจะมาซะอีกแม่งบ้ามันฆ่ากันทั้งหลุมโนมเนี่ยก็เลยชวนเพื่อนที่เคยแอบชอบพี่สาวของเขาอย่างไอ้เจ้าเชดเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงณที่วอล32ซึ่งที่นี่นะครับก็เต็มไปด้วยซากศพของผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ดูจากสภาพเนี่ยก็น่าจะเล่าๆผ่านมา2ปีแล้วและทุกๆศพก็บ่งบอกได้ว่าไม่ฆ่าตัวตายแม่งก็ฆ่ากันเองนั่นรวมถึงโอเวอร์เซียหรือผู้ดูแลวอล32ก็เป็นบ้าไปกับเขาด้วยทางฝั่งของลูซี่พี่สาวของไอ้เจ้าโนมก็กำลังลำบากอย่างหนักเมื่อไอ้เจ้ากูนะครับได้พาเธอเข้าไปในคลินิกล้างเพื่อเจอเพื่อนเก่าของเขาที่กำลังจะกลายร่างเป็นกูไร้สติโดยจุดมุ่งหมายในครั้งนี้ก็คือการเฉือนเนื้อที่มีตัวยาสลายรังสีปนเปื้อนอยู่เอาไปกินและมันก็ไม่ได้ทำเล่นๆเพราะมันต้องการคนช่วยในการเฉือนเนื้อที่มือเบาสุดๆลูซี่ต้องเฉือนเนื้อตูดของกูมาให้กับมันเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเนื้อตากแห้งก่อนที่หลังจากนั้นอาการกระหายน้ำของลูซี่จะเริ่มกำเริบไอ้เจ้ากูเนี่ยมันก็ชิงดื่มน้ำที่มีค่าปนเปื้อนรังสีสูงมากพร้อมกับมองไปยังเธอประมาณว่าถ้าเธออยากรอดเธอต้องทำตามวิถีของคนที่อยู่บนดินแดนลกล้างนั่นก็คือการกินสิ่งปนเปื้อนซะลูซี่ไม่มีทางเลือกนะครับเธอก็ใช้มือเนี่ยยกซดไปซะอึกใหญ่เลยแถมไอ้เจ้ากูเองก็อาการกำเริบเพราะไม่ได้รับยาลูซี่เลยฉวยโอกาสที่จะวิ่งหนีแต่ก็ไม่ไหวโดนจับมาอีกครั้งแถมคราวนี้ยังโดนหั่นนิ้วสั่งสอนอีกด้วยไม่ก็เพราะเธอไปกัดนิ้วมันก่อนนะครับเจ้ากูเนี่ยก็เลยขอนิ้วเธอคืนมั่งหลังจากนั้นไม่นานทั้ง2คนก็เดินทางมาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งที่นี่เป็นตลาดแลกเปลี่ยนยาและเจ้ากูต้องการที่จะแลกเปลี่ยนตัวของเธอกับยาต้านรังสีอีก6ขวดซึ่งในตอนนี้ตัวของมันก็แทบจะยืนไม่ไหวแล้วลูซี่เดินเข้ามาด้านในก็พบกับหุ่นต้อนรับอย่างเจ้าช็อปช็อปที่เสนอว่าจะมอบนิ้วใหม่ให้กับเธอแต่ว่ามันก็ต้องแลกมากับส่วนหนึ่งในอวัยวะของเธอเช่นกันทีแรกก็นึกว่าจะเป็นหุ่นฝ่ายดีเจ้าช็อปช็อปยิงยาสลบใส่ตัวของลูซี่หลังจากที่มันต่อนิ้วให้เธอและมันกำลังจะเฉือนหน้าอกเธอทิ้งแต่ลูซี่เนี่ยก็ดิ้นหลุดพร้อมกับหยิบเอาเครื่องปั๊มหัวใจมาช็อตตัวของเจ้าช็อปช็อปจนมันเนี่ยชักแงกระบบรัดวงจรไปหมดเลยแถมยังไม่พอแค่นั้นนะครับลูซี่เนี่ยที่คุมที่นี่อยู่ปล่อยเธอพร้อมกับคนอื่นๆที่ถูกจับมาไปซะแต่ว่าไอ้พวกนี้มันก็หาอยู่นะครับนี่เธอจะบ้าหรือเปล่าเธอจับหุ่นยนต์เป็นตัวประกันนะจะปาดคอมันเหรอถ้าฉันแนะนำเธอไม่เอาตู้เย็นเป็นตัวประกันมั้งอะแต่แล้วเธอก็เปลี่ยนแผนโดยการใช้น้ำยากรดล้างท่อคูพวกมันแทนอันนี้พอฟังขึ้นเลยทำให้ผู้ดูแลเนี่ยยอมปล่อยคนที่พวกมันจับมาแลกออกไปให้เป็นอิสระนะครับแต่ว่ามันยังไม่หมดแค่นี้เพราะมันยังมีพวกกูด้วยแต่พวกกูเนี่ยมันเป็นซอมบี้หากปล่อยพวกมันออกมาพวกเราก็จะซวยลูซี่ก็ไม่สนใจนะครับเพราะเธอโลกสวยจัดๆคำว่าทุกคนฉันหมายถึงทุกคนจริงๆเพื่อนทีนี้แหละก็บานตะไทยกันเลยเมื่อซอมบี้หลุดออกมาจากกรงได้มันก็เข้ากระซวกในทันทีถึงขนาดที่ลูซี่เนี่ยก็เกือบจะตายด้วยไม่รู้ว่ามันช่วยคนอื่นยังไงพอพากันยิบหายกันจนหมดไม่เว้นแม้แต่กระทั่งตัวเองเมื่อจัดการพวกกูในนั้นจนหมดเธอก็ออกไปจากซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งข้างนอกนี่เองเธอก็พบกับไอ้เจ้ากูนักล่าฆ่าหัวนอนจมกองน้ำลายอยู่ในท่าทางที่หมดสภาพเธอจะฆ่ามันก็ได้แต่เห็นแล้วก็สงสารเธอต้องการให้พิสูจน์ไอ้กูตัวนี้ได้รู้ว่าฉันอาจจะใช้ชีวิตอยู่ข้างบนนี้แล้วกลายเป็นแบบนายแต่ฉันจะไม่สันดานเสียเหมือนนายแน่ในเธอก็มอบยาให้กับไอ้เจ้ากูไว้และเดินจากไปอย่างสุดเท่ไม่นานนักไอ้เจ้ากูเนี่ยมันก็ฟื้นคืนขึ้นมาแบบเต็มกำลังก่อนจะเข้าไปปนทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ซึ่งมันเต็มไปด้วยยาที่เขาต้องการแต่ในขณะที่กำลังมีความสุขพอไม่ต้องทำงานเอาฝาแคปไปแลกยาเนี่ยฮีแกก็สังเกตเห็นม้วนวิดีโอม้วนหนึ่งที่คุ้นหน้าคุ้นตาเขามา The Man from Dead Shore กับดารานำแสดงที่ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือตัวเขาเองซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาเป็นคาวบอยฝ่ายดีที่คอยไล่ล่าพวกอธรรมจนสุดขอบฟ้าและชื่อของเขาในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์ก็คือคูเปอร์ฮาร์เวิร์ดนั่นเองและนี่คือทั้งหมดของ Fallout ฝ่าภารกิจมนุษย์ยูฝุ่นใน4ตอนแรก
เราก็มาถึงครึ่งทางของซีรีส์และผมก็ไม่ใช่คนที่ชอบทำคลิปยาวๆเพราะว่ามันเหนื่อยจากการนั่งพากย์และต้องมานั่งตัดทั้งวันเลยครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมติดตามสปอยในพาร์ทต่อไปซึ่งจะเป็นพาร์ทจบแล้วหรือใครที่อยากจะรอสปอยฟาเอาเรื่องนี้แบบฉบับรวมตอนเนี่ยก็คงจะไม่นานครับเพราะผมจะเร่งทำออกมาให้เร็วที่สุดส่วนใครที่อยากจะรู้บทสรุปเนี่ยก็อย่าลืมไปสมัครพรามวิดีโอดูกันได้และผมก็แนะนำแบบสุดๆโคตรๆเลยด้วยเพราะยังมีรายละเอียดต่างๆอีกมากมายที่ผมไม่ได้เล่าถึงรับรองว่าถูกใจแฟนเกมนี้จนคุณเนี่ยยิ้มไม่หุบกันเลยทีเดียวผมรู้เพราะผมก็เป็นหนึ่งในนั้น เอาละครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปสวัสดีครับ